ครับพบกับผมอีกแล้วนะครับเบบี้บูมวันนี้บรรยากาศแปลกๆนะอยู่ไหนเอ่ยยาวราชหรือเปล่านะไม่ใช่นะครับวันนี้ผมอยู่ที่ฮ่องกงนะครับอยู่ตรงถนนหม่งก๊กแล้วก็จะทำการรีวิวในช่วง Product Talks นะครับกับตัวนี้ครับ Nanotech 2016รุ่น H3 นะครับวันนี้ใส่มาเดินฮ่องกงนะแล้วเดี๋ยวเราจะมาดูว่าตัวนี้ใช้งานเป็นยังไงครับพบกันอีกแล้วนะครับกับ The Baby Boom Channel นะครับวันนี้ก็มารีวิวสายรักสุขภาพที่ติดค้างกันไว้เนาะตัวนี้ครับ Nanotech 2016รุ่น H3 นะครับก็เนื่องจากว่าทำคลิปติดคลิปหลายตัวเลยนะไปเที่ยวทั้งดำน้ำทำคำเรื่องกล้องนะตัวนี้ก็เลยออกช้านิดนึงเนาะแต่ตามสัญญายังไงก็ต้องมารีวิวให้ดูนะครับกับตัวนี้ที่เพิ่งสั่ง Lazada มานะราคา 1,350 บาทครับก็แน่นอนนะครับได้สินค้ามาเราก็ต้องทำการอันบ็อกซ์กันก่อนนะครับแต่ว่าสำหรับใบนี้เนาะจริงๆแล้วผมได้เปิดใช้ไปสักพักแล้วแหละนะสำหรับกล่องใบนี้นะก็ถ้าใครได้ดูผมรีวิวคลิปต่างๆเนี่ยในรายการรีวิวอื่นๆเนี่ยจะเห็นว่าผมใส่ตัว S3 เนี่ยนะครับในการรีวิวประจำเลยเพราะว่าผมต้องการเทสตัวนี้นะทีนี้เรามาเปิดกล่องกันดูนะครับแพ็กเกจจิ้งที่มานะครับก็เป็นกล่องสี่เหลี่ยมใบเล็กๆนะด้านหลังก็มี QR code นะครับสำหรับสแกนเพื่อใช้กับแอปพลิเคชันนะฮะเปิดกล่องออกมานะครับก็จะเจอแมนนวลนะครับซึ่งผมได้แกะอ่านไปแล้วนะมันก็จะยับนิดนึงเนาะมีทั้งเหมือนเดิมครับภาษาอังกฤษแล้วก็ภาษาจีนเนาะตัวโมเดลข้างในนะครับก็จะมาในกล่องเรียบร้อยเลยแกะออกมาแกะออกมานะครับเห็นไฟเขียวๆไหมตัวนี้ก็ที่บอกครับเป็นตัววัดชีพจรนะครับมาดูนะครับตัวรูปทรงก็สวยทันสมัยนะครับปุ่มเปิ่มนี่ไม่มีเลยนะเราใช้วิธีสัมผัสเอาเห็นไหมโอ้นะครับการสัมผัสเขาใช้งานได้เลยนะรวดเร็วนะครับแตะเบาๆเองนะฮะตัวสายก็ทำออกมาค่อนข้างแข็งแรงนะครับวิธีใส่อาจจะแปลกๆซะหน่อยนะตัวรัดตอนแรกๆผมใส่เนี่ยรู้สึกงงๆมากนะในกล่องก็จะมีนี่มาให้นะครับสายชาร์จนะครับซึ่งจริงๆแล้วผมจะบอกเลยผมเห็นสายชาร์จครั้งแรกเนี่ยผมตกใจนะนี่นึกว่าไม้นิผ้านะวิธีชาร์จค่อนข้างแปลกเลยนะครับแต่ว่าข้อดีของมันก็คือเวลาเราชาร์จเนี่ยนะครับมันหนีบเข้าไปเนี่ยมันไม่ค่อยหลุดนะมันล็อกอยู่แล้วก็มันไม่เหมือนกับพวกแม่เหล็กหรือตัวที่เป็นแป๊กบางตัวนะครับอย่างนี้ค่อนข้างไม่เสียหายแล้วก็มันมียางรองนะดังนั้นก็คือหน้าจอไม่เป็นรอยนะครับจุดเด่นของตัวนี้นะครับหลังจากการที่ได้ใช้ทดลองมาบอกได้เลยว่าเป็นตัวที่ผมใส่ติดมือเกือบทุกวันเลยนะใช้งานดีมากๆนะแล้วก็มันกันน้ำนะครับกันน้ำแบบ 100% เลยอะใส่อาบน้ำได้นะครับแต่ว่าผมก็ยังไม่เคยใส่ลองว่ายน้ำดูนะแต่ว่าอาบน้ำเนี่ยหรือว่าล้างมือเนี่ยไม่มีปัญหาเลยสำหรับคนที่ต้องการตัวสายรัดสุขภาพหรือว่าตัวสมาร์ทแบนด์เนี่ยผมที่ค่อนข้างทนนะฮะตัวนี้นี่เหมาะกับการใช้งานมากๆมาดูในส่วนของแมนนวลกันก่อนนะครับในแมนนวลก็จะบอกวิธีการใส่นะครับของสายตัวนี้เนาะแล้วก็บอกว่าแอปพลิเคชันเนี่ยใช้งานยังไงนะครับแต่ตอนนี้ผมติดปัญหาอยู่ข้อหนึ่งนะว่าในการใช้งานแอปพลิเคชันตัวนี้กับ iOS เนี่ยมันยังเก็บบันทึกข้อมูลได้ไม่ดีพอนะครับเรียกว่าไม่เก็บบันทึกข้อมูลเลยดีกว่าแต่ด้วยตัวมันเองเนี่ยที่ทำงานเสถียรมากนะครับแล้วก็การเชื่อมต่อโทรศัพท์เนี่ยดีมากๆนะในบรรดารุ่นทุกตัวเนี่ยตัวนี้เวลาเราออกห่างนะครับเขาก็หยุดการเชื่อมต่อนะแต่พอเรากลับเข้ามาใกล้เนี่ยเขาเชื่อมต่อเองนะแล้วก็ไม่ค่อยหลุดนะฮะแล้วก็สายเสยเวลาโทรเข้าเนี่ยโชว์เป็นชื่อนะโชว์เป็นชื่อมาเลยว่าใครโทรเข้านะครับแล้วก็พวกแมสเสจเนี่ยโชว์มาด้วยนะแม้กระทั่งแบบ LINE อ่ะซัพพอร์ต LINE แอปพลิเคชันนะครับเวลา LINE เข้ามาเนี่ยเขาบอกนะว่าใคร LINE มาหาเราเพราะฉะนั้นเราก็ไม่ต้องหยิบโทรศัพท์บ่อยจริงผมถือว่าตัวนี้เป็นข้อดีตัวนึงเลยของอันนี้นะครับที่สามารถแจ้งข้อความเราเป็นภาษาอังกฤษได้นะฮะแล้วก็ครั้งแรกที่ผมเห็นนะครับสายรัดด้านหลังเห็นไหม
เออมันเป็นวิธีใส่แบบแปลกๆนะครับใส่แบบใส่อย่างนี้นะเห็นไหมปึ๊บแล้วก็เราก็รัดไปปุ๊บมันจะล็อกเองเนี่ยล็อกละนะฮะซึ่งแรกๆเนี่ยเราไม่ชินนะผมไม่ชินเลยจริงๆเวลาใส่ถอดใส่เนี่ยยากมากๆนะครับแต่พอใช้ไปเรื่อยๆแล้วมันชินเองนะแล้วก็ข้อดีของสายแบบนี้เนี่ยมันไม่มีไอตัวล็อกมาอีกตัวที่มาควายแล้วทำให้มันไม่บาดมือเราครับแล้วก็วัสดุเนี่ยค่อนข้างดีเลยนะผมรู้สึกว่าเขาเป็นเกรดที่ไม่เป็นสนิมง่ายฮะเพราะว่านี่เราผมใส่มาน่าจะเดือนหนึ่งแล้วนะดูสิใช่ไหมเออมันแทบไม่เป็นสนิมเลยอะเรามาดูกันในส่วนของแอปพลิเคชันกันบ้างนะครับสำหรับคนที่เพิ่งเข้ามาครั้งแรกนะก็ให้ไปสแกน QR code มานะครับดาวน์โหลดตัวนี้มานะ H Pass Watch นะครับหรือเข้าไปในแอปพลิเคชันดาวน์โหลดก็ได้นะฮะตัวนี้แล้วก็กด Open เข้ามานะครับมาดูของส่วนหน้า setting ก่อนนะครับพอเข้ามาปุ๊บนะก็ให้เชื่อมต่อสัญญาณ Bluetooth นะครับรุ่นนี้ข้อดีของมันคือในแต่ละเครื่องของตัวนาฬิกาหรือตัวสายรัดเนี่ยนะครับมันจะรหัสไม่ตรงกันนะครับอย่างของผมเนี่ยนะถ้าเราไปดูในส่วนของบลูทูธเนี่ยนะครับก็จะเป็น H Pass DB 36นะซึ่งแต่ละคนเนี่ยก็จะได้ตัว DB ที่ไม่เหมือนกันนะครับซึ่งเวลาข้อดีเวลาเราใส่กับเพื่อนเนี่ยเป็นรุ่นเดียวกันนะครับค่ามันจะไม่ข้ามเครื่องกันไงนะไม่งั้นถ้าเป็นตัวอื่นเนี่ยสัญญาณมันอาจจะชนกันได้นะฮะแล้วก็ตัวนี้เนี่ยเวลาเราซิงข้อมูลเนี่ยนะครับให้มากดซิงนะครับตัวนี้จะไม่ได้ซิงออโต้นะเราจะต้องคอยมากดอัปเดตข้อมูลเพื่อที่ให้การข้อมูลเนี่ยมันเข้ามาในระบบนะครับนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งของการประหยัดแบตการตั้งเตือนผมก็จะตั้งเตือนเป็นเมสเซจนะฮะเข้ามาก็คือสำหรับ iPhone เนี่ยจะตั้งเป็นแบบรวมเลยเพราะฉะนั้นเวลาเมสเซจเข้าเวลา LINE เข้าหรือว่า Facebook เข้าเนี่ยมันจะโชว์หมดเลยแต่ว่าถ้าเป็น Android เนี่ยเขาจะสามารถเลือกแอปพลิเคชันได้นะครับตัวนี้ก็ตั้งปลุกได้นะครับเลือกเวลาปลุกก็จะมาสั่นที่นาฬิกาของเรานะครับแล้วก็ตัวที่เรานั่งนานเกินไปนะเตือนการออกกำลังกายว่าคุณควรจะลุกได้แล้วนะครับตัวนี้เราก็เลือกได้นะว่าจะเป็นกี่โมงถึงกี่โมงการนั่งนานแค่ไหนอะไรเงี้ยเราเลือกได้การตรวจการเต้นของหัวใจนะครับตัวนี้เราสามารถเลือกได้ว่าจะให้มันทำงานตลอดเวลาหรือทำงานเฉพาะเวลาเรากดซิงค์นะฮะเขาก็จะบันทึกตามนั้นนะครับแต่ว่าถ้าอยากให้ขึ้นที่หน้าดัชบอร์ดเนี่ยให้เราเปิดออนไว้นะ HR เนี่ย Screen Time นะครับก็ตั้งว่าจะโชว์กี่นาทีที่หน้าจอของตัวไอสายรัดนะครับสมาร์ทแบนด์เนี่ยนะครับเราตั้งได้นะครับลบ Data แล้วก็การอัปเดตเวอร์ชันนะตอนนี้ผมก็รออัปเดตเวอร์ชันใหม่ที่มันจะใช้กับ iOS ได้คล่องกว่านี้นะครับส่วน Information เนี่ยเราก็บันทึกไปเลยตัวนี้เขาจะคำนวณค่า BMI นะครับหรือว่าค่าสุขภาพมวลกายให้เราเนาะอันนี้ผมยังไม่ได้เซตนะอ่ะมาเซตพร้อมกันเลยก็ได้นะครับความสูงก็170เนาะปึ๊บน้ำหนักนะครับตอนนี้อ้วนละช่วงนี้กินเยอะนะครับหลังจากกลับจากฮ่องกงมานี่กินเยอะมากนะครับทริปอายุนะครับ37เคเพศนะฮะเราก็เลือกป้ายนะครับเป็นเมลนะตอนนี้ค่าดัชนีมวลกายของผมก็อยู่ที่ 26.3 นะครับเขาก็จะมาคำนวณในเรื่องแคลอรี่ให้เรานั่นแหละนะอ่ะมาที่หน้าแดชบอร์ดนะครับแดชบอร์ดตอนนี้ก็เขาจะบันทึกของสเต็ปเรานะครับในการเดินการก้าวคำนวณแคลอรี่ให้นะครับว่าที่เราเดินไปเนี่ยหรือวิ่งไปเนี่ยเราคำนวณกับฮาร์ดเรทนะว่าแคลอรี่เราเผาผลาญไปเท่าไหร่นะครับแต่ว่าส่วนนึงที่ผมบอกว่ามันทำงานได้ไม่ได้กับ iOS เนี่ยก็คือการกดเข้าไปในส่วนนี้นะฮะที่เป็นแดชบอร์ดตัวนี้เนี่ยเขาไม่ได้บันทึกให้เรานะสำหรับตัว iOS นะครับเขายังทำงานไม่ได้ก็ต้องรอผู้พัฒนาซอฟต์แวร์ต่อไปนะครับแล้วก็ส่วนใน Data Summary ก็คือเป็นตรวจวัดการนอนนะครับว่าสมบูรณ์หรือเปล่าเนี่ยตัวนี้เขาก็ยังทำงานไม่ได้นะกับ iOS นะฮะเราก็รอต่อไปก่อนเนาะนะครับส่วนตัว Rate Time เนี่ยที่เป็น HR หรือว่าตัววัด Heart Rate เนี่ยกราฟตัวนี้จริงๆปกติขึ้นนะแต่พอดีเมื่อกี้ผมไม่ได้เปิดไว้นะครับก็ยังไม่บันทึกนะแต่ตัวนี้ iOS จะบันทึกได้นะอื่นๆสำหรับแอปพลิเคชันตัวนี้เนี่ยไม่ได้มีอะไรซับซ้อนนะครับใช้ง่ายจริงๆตัวนี้ผมชอบตัวสมาร์ทแบนด์เขามากกว่านะครับในการใช้งานก็คือเน้นใช้งานกับชีวิตประจำวันแล้วทำให้เราไม่ต้องหยิบโทรศัพท์ขึ้นมาดูบ่อยๆการมันเองเนี่ยมาทำงานดีมากผมก็ใส่ติดข้อมือเป็นประจำนะวันนี้ก็มาทำรีวิวกันมาฮ่องกงเราเดินกันเยอะแยะมากเลยนะครับตอนนี้ก็ 15,900 ไปแล้วนะมีน้องมาด้วยนะครับวันนี้น้องกิฟต์น้องกิฟต์นะครับแล้วเดี๋ยวเราไปดูว่านาฬิกาตัวเนี้ยทำงานที่ฮ่องกงนะเรามาเดินออกกำลังกายกันนะครับมัน
คำนวณการเผาผลาญแคลอรี่ของเราเป็นยังไงบ้างนะครับอันยองอาเซโอช้อปปิ้งไทม์นะครับเวลาของสาวๆน้องหันทางนี้ไหมสำหรับวันนี้นะครับเราก็ได้ใช้งานตัวนี้ไปนะ Nanotech 2016รุ่น H3 นะฮะก็มาก็ซิงเวลาเข้ากับโทรศัพท์มือถือนะก็เป็นเวลาไทม์โซนของที่ฮ่องกงนี่แหละแล้วก็นะครับวันนี้ก็เดินไปนะครับ 23,562 ก้าวใช้งานกันโหดมากนะฮะกับระยะทาง12นะครับกิโลใช่ไหมเนี่ยวันนี้เดินกันเยอะนะครับเดินกันไกลมากๆเลยนะฮะแล้วก็เผาผ่านแคลอรี่ไปครับ 2,815 แคลอรี่นะด้วยความที่เราเป็นครูสอนดำน้ำเนาะเวลาเรามาดำน้ำเนี่ยบางครั้งเนี่ยนะครับน้ำตื้นเนาะไม่ได้น้ำลึกนะครับเราก็บางทีเนี่ยก็จะใส่ตัวนี้มาด้วยนะเพราะว่ามันเวลาเราเอาโทรศัพท์วางไว้ขอบสระเนี่ยนะครับตัวนี้สามารถรับสัญญาณโทรศัพท์ได้อยู่นะที่เป็นบลูทูธแล้วก็สามารถแจ้งเตือนพวกข้อความไลน์อะไรอย่างเงี้ยผ่านในนี้ได้เลยนะครับแล้วตัวนี้ที่สำคัญเนี่ยมันกันน้ำนะแต่ว่าถามว่าแนะนำให้ใส่ว่ายน้ำไหมเนาะบางทีเนี่ยผมว่าอาจจะไม่ได้เหมาะการใส่ว่ายน้ำขนาดนั้นนะครับแต่สิ่งที่เสียดายตัวนี้ที่มันทำไม่ได้อย่างนึงนะคือการวัดสโตรกว่ายน้ำนะครับมันก็ไม่สามารถวัดสโตรกว่ายน้ำได้นะเออแต่ว่ามันสามารถวัดฮาร์ทเรทอะไรอย่างเงี้ยได้ปกติเลยได้ใช้งานกับชีวิตประจำวันเลยเนาะทั้งสอนดำน้ำแล้วก็ใส่ไปเที่ยวฮ่องกงแล้วก็วันนี้ก็ใส่มาเดินเล่นที่หนองสิมนะครับก็ใช้กับชีวิตประจำวันได้ทุกวันนั่นแหละนะครับสำหรับคนที่อยากได้สายรัดสุขภาพที่ใช้งานค่อนข้างทนนะแล้วก็ไม่ได้กังวลกับการดูในตัวแอปพลิเคชันของมือถือเยอะแยะมากมายนักนะครับตัวนี้ก็ขอแนะนำไว้เลยนะครับสามารถซื้อไปใช้ได้นะก็สั่งผ่าน Lazada ได้เลยส่วนเพื่อนๆ นะครับที่ขอให้รีวิวสายรัดสุขภาพตัวอื่นเนาะตัวนี้ใช้เงินส่วนตัวซื้อนะครับเพราะฉะนั้นก็อาจจะไม่ได้รีวิวครบทุกตัวนะฮะดังนั้นก็อาจจะรอติดตามชมในคลิปต่อไปครับถ้าผมมีไอเทมอะไรใหม่ๆเนาะก็จะเอามารีวิวให้ดูนะครับวันนี้ก็ฝากไว้ด้วยแล้วก็อย่าลืมกดติดตามนะครับกด Subscribe ด้วยถูกใจก็กดถูกใจช่วยแชร์มีปัญหาฝากคอมเมนต์ไว้ได้ครับสำหรับวันนี้ขอบคุณครับบ๊ายบายใช้ตรงนี้นะ